นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยะเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้มันต้องสะสมบุญไงไม่ถอยไปไม่ได้สะสมอะสะสมบุญนี่แหละสวดมนต์นี่แหละสวดบ่อยๆนะสวดทุกครั้งจิตเราก็สว่างสว่างโคตรๆเลยนะเนี่ยว่าจริงๆนะถ้าสวดวันไหนเพลินๆเนี่ยชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวสว่างเลยจำมาไว้เวลาสวดเนี่ยนั่นอธิษฐานไปตามเรื่องราวในชีวิตของตัวเองแหละใครป่วยใครธุรกิจเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องสารพัดเรื่องในตัวเองนั่นแหละสวดไปค่ะอธิษฐานไปแผ่ไปดิง่ายๆไม่ใช่ยากแล้วใช่ไหมตุแผ่ไปนั่นแหละใครเกี่ยวข้องกับเราในอดีตนู่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้เวลาไปไหนก็สวดมนต์ไปแผ่ไปแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสัมผัสไม่สัมผัสจะไปสนใจมันสนใจอย่างเดียวเราแผ่เมื่อไหร่เราก็มีเมตตาเหมือนนั้นอ่ะแผ่เมื่อไหร่เรามีเมตตาเหมือนแผ่นานๆเข้าหลายปีเข้าเนี่ยเมื่อก่อนชีวิตก็เป็นบวกมั่งเป็นลบมั่งในอนาคตชีวิตท่านก็จะบวกละอธิษฐานการรวมบุญก็มาจากหลวงปู่มาจากท่านทั้งนั้นแหละแล้วหลวงตาเป็นผู้ที่เอาสิ่งนี้มาทดลองแล้วก็เผยแผ่ใช่ถ้าครับเป็นผลทำแล้วเป็นมันดีมันผลประโยชน์เองก็ต้องทำนั้นสวดมนต์น่ะถ้าเองดีเองก็ต้องทำใช่ไหมการจะทำก็ต้องขยันมันต้องอดทนมันก็ค่อยๆทำไม่ใช่ทำวันเดียวสองวันมันก็ต้องทำตลอดชีวิตเนี่ยคนทำความดีถูกเรื่องนี้ยังไงก็ต้องคนทำใช่เพราะแก่มาเราก็จะได้ดีไงขี้เกียจก็ต้องทำทำขยันก็ต้องทำเพราะเองต้องกินอยู่แล้วเองยังมีลมหายใจอยู่เองต้องกินยังต้องทำไม่มีใครช่วยเองได้นั้นแล้วคนที่เขาขี้เกียจหรือเขาไม่อยากจะทำเนี่ยไม่อยากจะทำก็ต้องปล่อยไปตามกรรมแล้วแต่เขาก็เขากำหนดของเขาเองไงคือเขาขี้เกียจคือกำหนดความขี้เกียจของเขาเองเขาขยันคือเขากำหนดของเขาเองแล้วเราไปช่วยเขาได้ไหมก็ไม่ได้นะเราก็ต้องช่วยตัวเองไง